มาดูการกู้ซากเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคนะครับหลังจากที่ลงจอดฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุจนทำให้แม่ทัพภาค4แล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมด7คนแต่ทีนี้ภารกิจเมื่อวานนี้ก็คือการที่จะต้องเก็บกู้ซากครับออกจากสวนยางของชาวบ้านลำเบลเลอร์นะฮะแบล็คฮอคคือเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ฮะจะเอาออกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหน้าที่ด้วยฮะต้องมาตัดส่วนหางอ่ะเพื่อไม่ให้มันเกะกะเวลาขนย้ายทีนี้ก็ต้องยกใช้เครนใช้ตัดออกมาแล้วจะต้องเอาซากเครื่องเนี่ยจากสงขลาไปที่ศูนย์บำรุงรักษาที่ลพบุรีฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยยกขึ้นมาบนเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์ลำใหญ่ขนาดนี้ฮะแล้วเอาทั้งเครื่องโยนแล้วก็ชิ้นส่วนใส่เสร็จปุ๊บก็ต้องเดินทางปรากฏว่าระหว่างเดินทางคุณผู้ชมซากเฮลิคอปเตอร์ถูกอยู่บรรทุกอยู่บนเทรลเลอร์เกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ไปฉลับลงข้างทางฮะโอ้โหนี่เคราะห์ดีขนาดไหนที่ไอ้ตัวซากเครื่องอ่ะไม่ได้หล่นมาจากท้ายเทรลเลอร์นะฮะคือถ้าหล่นอีกก็ต้องเก็บกู้กันอีกยาวเลยแต่นี่ก็สร้างให้การจราจรติดขัดเลยครับบริเวณพื้นที่อำเภอเทพาสงขลาครับหลังจากที่เคลื่อนขบวนเทรลเลอร์ออกมาแล้วเนี่ยส่วนหัวเอาเลขหน่อยแล้วกันนะถึงแม้ว่าหวยออกมาแล้วก็ตาม24462แล้วก็ส่วนพ่วงของเทรลเลอร์คือ36067นะฮะผ้าคลุมมิดชิดอยู่อย่างงี้รถบรรทุกเนี่ยบรรทุกมาพอตอนเย็นครับกำลังจะเดินทางผ่านพื้นที่พัทลุงในตำบลเขาชัยสนปรากฏมันมีเทเลอร์อีกคันหนึ่งขับอยู่เลนซ้ายไอ้เทเลอร์คันเลนซ้ายคู่กรณีเนี่ยเขาขับตามรถกระบะอยู่ทีนี้รถกระบะเนี่ยเขาเบรกรถเทเลอร์ก็เลยต้องแซงขวาส่วนเทเลอร์ของทหารที่ขนซากมาเขาอยู่เลนขวาปรากฏมันก็เลยเบียดแฉลบแล้วก็เฉี่ยวลงข้างทางเป็นสภาพนี้เลยครับมันมีรถครับแต่เบรกแล้วเราก็เลยเบรกแต่ทีนี้เราเบรกแล้วมันปัดเราได้ปัดมาขวางหน้าทางรถบรรทุกเขาเนี่ยฮะมันก็เฉี่ยวชนกันได้แล้วรถใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อ่ะเทเลอร์เฉี่ยวเทเลอร์นั่นมันเบียดกันไปมานะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเฮลิคอปเตอร์นี้ไปเก็บไว้ที่สถานีสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาอำเภอป่าบอนพัทลุงก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนไปที่ลพบุรีต่อไปครับค่ะ